ทากำลังพลจากกองทัพสหราฐณจักรนะครับเดินทางเข้าร่วมฝึก Panther Go ร่วมกับกองทัพไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางการทหารและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของ2ประเทศกับกองทัพสหราอาณจักรเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์โดยเครื่องบิน KC-30 Airbus A-330 MRTT เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการฝึก Panther Go 2017 ระหว่างวันที่1ถึง24พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีพลตรีสุทนเหมือนพิทักษ์ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหารและพันเอกโรเจอร์ลูวิสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหราชอาณจาจักรประจำกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับที่ท่าอากาศยานทหาร2องกองบิน6 สำหรับการฝึกผสมนะครับภายใต้รหัสการฝึกแ a n เทอร์โกระหว่างกองทัพไทยและสหราชอาณาจักรเป็นการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มทักษะการปฏิบัติการทางทหารทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธีร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การฝึกทหารรวมไปถึงกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหราชอาณาจักร โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทหารมามากกว่า405ปีแล้วกับขณะที่ตัวแทนจากสหราชอาณาจักรนะครับพันเอกโรเจอร์ลูวิสกล่าวว่าการนำกำลังพลของกองทัพสหราชอาณาจักรมาร่วมฝึกผสมเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางทหารรวมไปถึงเป็นการปรับสภาพร่างกายกำลังพลให้คุ้นเคยกับทุกสภาพอากาศทุกสภาพภูมิประเทศของประเทศต่างๆ โดยครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกด้วยนะครับในการฝึกร่วมกับกำลังพลของไทยกับ